สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกันกับ eFin School เหมือนเช่นเคยเลยค่ะที่จะแนะนำโปรแกรมที่เหนือชั้นกับฟังก์ชันที่เหนือกว่านะคะกับ User Platinum Package ค่ะดิฉันนะคะลาลิตาเติมประชุมรับหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนนะคะ Indicator เป็นอีกหนึ่งนะคะใน Platinum เช่นเดียวกันนะคะIndicator ตัวนี้จะอยู่ในหมวด Oscillator นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเขากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเข้ามาที่หน้ากราฟเทคนิคจากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือก Add Indicator to New Panel ค่ะจากนั้นไปที่หมวด Oscillator Indicators นะคะในหมวดนี้เลยนะคะชื่อของเขานะคะคือ Awesome Oscillator นะคะสำหรับตัว Awesome Oscillator นะคะก็เป็น Indicator นะคะสายตามแนวโน้มค่ะลักษณะการทำงานของเขานะคะจะเป็นการหาค่ากลางก่อนหาค่ากลางให้ได้อย่างเช่นเอาราคา high กับ low มาบวกกันนะคะ high กับ low มาบวกกันก็คือเอาจุดสูงสุดกับต่ำสุดของวันนั้นแหละนะคะมาบวกกันแล้วหาร2เพื่อหาค่ากลางเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ยึด high เลยนะไม่ได้ยึดราคา low ที่พาลากไปเลยนะจะลากไปไหนก็แล้วแต่ฉันขอยึดค่ากลางแล้วกันนะคะพอหาค่ากลางได้แล้วค่ะเอาค่ากลางที่หาได้นะคะเข้าสู่เส้นค่าเฉลี่ยของ Simple Moving Average ในรอบ5วันกับ34วันนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูเลยค่ะคลิกที่ AO นะคะหรือ Awesome Oscillator นี่แหละแล้วก็ไปที่ Indicators Property ค่ะเขาจะใช้5วันกับ34เห็นไหมคะเส้นแรกนะคะจะใช้ค่ากลางที่หาได้มาบวกกัน5วันแล้วหาร5ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เส้นที่2ก็คือเอาค่ากลางที่หาได้มาบวกกัน34วันแล้วหาร34เพื่อหาค่ากลางแล้วกลางอีกค่ะในระยะสั้นกับระยะกลางๆนะคะระยะสั้นกับระยะกลางๆทีนี้สูตรของเขาค่ะก็จะเอาเส้น5นี่แหละนะคะมาลบกันกับเส้น34นะคะได้เท่าไหร่มาวาดเป็นเส้นนะถ้า5ลบ34แล้วมันติดลบอยู่โซนล่างเลยค่ะติดลบเท่าไหร่ติดลบ14มั้ยถ้าติดลบ14ก็อยู่โซนล่างเลยค่ะถ้าอยู่โซนต่ำกว่าเส้น V-line V-line คือเส้นศูนย์นะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอปรับ V-line ให้แบบชัดๆหน่อยชัดไหมน่าจะไม่ชัดนะคะให้นักลงทุนเข้าใจไว้เลยว่าเป็นเส้นกลางแล้วกันนะคะที่วาดอยู่ตรงนี้เนาะเส้นที่แบ่งครึ่งอาจจะมีค่าศูนย์อยู่นะคะถ้าค่าติดลบนะคะให้เป็นภูเขาสีแดงเลยค่ะแต่ถ้าค่าโซนบวกนะคะให้เป็นภูเขาสีเขียวนะคะทีนี้มันจะมีค่านะคะที่กึ่งจะอยู่โซนล่างแต่เป็นสีเขียวค่านี้เนาะค่านี้นะเราดูว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยมันแอบมีสีเขียวอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณบอกจุดกลับตัวแต่ถ้าเราจิ้มที่แท่งจริงๆนะคะค่านี้ติดลบ3นะคะค่านี้ติดลบ8นะคะติดลบ3ก็ยังอยู่ในโซนลบอันนี้ยังอยู่แบ่งครึ่งโซนสีแดงนะคะก็คือเข้าใกล้เส้นศูนย์แล้วนั่นเองนะคะทีนี้พอเข้าใกล้เส้นศูนย์นะคะถ้าลบกันแล้วอยู่ในโซนบวกได้ก็ให้เปลี่ยนเป็นภูเขาเส้นสีภูเขาสีเขียวเลยนะคะถ้าจะถึงจุดนะคะที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันก็จะมีนะคะแอบมีเส้นสีภูเขาเช่นเดียวกันเนาะเป็นสีแดงนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงหรือค่าใกล้จะติดลบแล้วนะนะคะทีนี้ถ้านักลงทุนยังดูภาพไม่ออกเดี๋ยวจะขออนุญาตใส่เส้นซิมเพิลให้ดูแล้วกันเอาแบบ simple ธรรมดาเลย simple moving average นะคะใส่แบบวิธีลัดนะคะลบชื่อหุ้นออกใส่ SMAV โดยเขาใช้5กับ34เนาะเดี๋ยวเราจะปรับค่าให้ตรงกันเส้นแรกเป็นเส้น5วันขอใส่เป็นสีเขียวชัดเจนเส้นวันน้อยๆนะคะมีอัตราเร่งสูงแล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งเส้น34ขอใส่เป็นเส้นสีส้มแล้วกันเนาะเส้นสีแดงแล้วกันจะได้เหมือนกันโอเคปรับไซส์นิดหน่อยเนี่ยค่ะจะใส่นะคะยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพแล้วกันนะคะยกตัวอย่างเป็นเส้นนะคะซิมเปิล5วันกับ34วันมาลบกันนะคะแต่ตามสูตรของเขาไม่ได้ใช้ราคา close นะ C5 คือราคา close 5วันแต่สูตรของเขาใช้ค่า average ค่า medium ของ candle อย่างที่บอกไปเนาะโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองจำลองด้วยราคา close ก่อนเผื่อว่าเราจะเห็นภาพได้มากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเส้นสีเขียวลบเส้นสีแดงอะนะคะเส้นสีเขียวมีค่ามากอยู่แล้วนะคะเส้นสีเขียว1682
ลบกับเส้นสีแดง 1650 ลบกันยังไงก็ได้ค่าบวกถูกไหมลบกันแล้วได้ค่าบวกจะอยู่ที่ภูเขาสีเขียวอ่ะลองเปลี่ยนเป็นชื่อปตท.บ้างนะคะเช่นเดียวกันนะคะแพทเทิร์นของเขานะคะ5วันกับ34วันจะเดินทางคล้ายๆกันเลยนะคะเวลาที่เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงอยู่ใกล้กันมากๆก็คือมันลบกันแล้วอ่ะก้ำกึ่งว่าจะติดลบดีหรือจะอยู่โซนบวกดีนะคะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนนั่นเองนะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบโซนขึ้นหรือลงแล้วนะคะยิ่งถ้าเส้น5ห่างจากเส้น34วันเส้น5อยู่บนนะห่างจากเส้น34วันมากๆแสดงว่ากรอบมันกว้างใช่ไหมภูเขานั้นก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆแสดงว่าเส้น5วันมีการขึ้นที่ค่อนข้างเร็วและแรงเนาะอาจจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะภูเขาไม่หยุดเลยนะคะแต่นะคะมันจะมีช็อตที่ภูเขามันแคบลงหรือจากกว้างเนี่ยนะคะกว้าง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 และเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าภูเขาด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสีเขียวอยู่นะแต่ก็เล็กลงเรื่อยๆนะคะเป็นการบอกว่าเส้น5วันอ่อนแรงแล้วนะนะคะเส้นสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาตัดแซงแล้วนะก็สีแดงขึ้นมาตัดได้นะคะลบกันแล้วอ่ะค่าน้อยลบค่ามากลบกันยังไงก็ติดลบมาอยู่โซนสีแดงแล้วเห็นไหมก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงสักพักนึงฉันจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกแล้วนะนะคะก็กว้างกว้างกว้างขึ้นเรื่อยๆยิ่งกว้างยิ่งดีนะบอกว่าเส้น5วันอ่ะยิ่งขึ้นเร็วนะคะแล้วก็ห่างจากเส้นสีแดงมากนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกันกับอินดิเคเตอร์ MACD ของเราหรือ MACD ของเรานั่นเองแต่ MACD เนี่ยใช้สูตรนะคะก็คือ9วันเนาะ9วันลบ12วันถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันนั่นแหละคล้ายๆกับ MACD นะคะแต่รูปแบบของ Awesome Oscillator นะคะก็คล้ายๆกันแต่ว่าใช้5กับ34วันนะคะก็ใช้นะคะเป็นนะคะอินดิเคเตอร์สายตามแนวโน้มนะคะเอาไว้บอกจุดกลับตัวก็ได้นะคะจริงๆก็มันแอบบอกแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทายจุดกลับตัวนะคะแต่ตามสูตรของมันนักลงทุนก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นไดเวอร์เจนต์มั่งนะคะแพทเทิร์นไดเวอร์เจนต์นะคะที่มันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันลักษณะประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะราคาหุ้นปรับตัวลดลงนะตัวนี้ก็ลงอยู่นะแต่มันแอบลงน้อยลงอ่ะก็คือขาลงมันอ่อนแรงอ่ะนะคะเริ่มจะหมดแรงแล้วเพราะว่าสีแดงภูเขามันน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเอาไว้เป็นสัญญาณการบอกนะคะจุดเตือนนะคะเตือนหรือจุดกลับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับ Indicator Awesome Oscillator นะคะหวังว่า Indicator ตัวนี้จะได้รับนะคะจะให้ประโยชน์นะคะกับนักลงทุนที่เริ่มนะคะศึกษา Platinum Package นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะเทปหน้าเราจะพรีเซนต์เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ